มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะหลังจากที่กรุงเทพมหานครค่ะได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกปีนี้นะคะเราได้เห็นการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายนะคุณกฤตหลายเพื่อส่งเสริมการอ่านค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งนึงค่ะที่มีเวทีที่นำคนทั้ง4วัยนะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะแล้วก็บอกเล่าว่าแต่ละรุ่นนั้นสนใจอ่านหนังสือประเภทใดบ้าง นะคะและทำอย่างไรค่ะคนไทยถึงจะหันมาอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นเป้าหมายของเวทีเสวนาโต๊ะกลม4 Gens อ่านกันสนั่นเมืองค่ะเหมือนยกชั้นเรียนขนาดใหญ่มาให้น้องๆชั้นประถมศึกษาจากหลายโรงเรียนนะคะได้พูดคุยค่ะพร้อมกับคุณครูและคุณแม่เลยนะคะนี่ไม่ใช่การประชุมผู้ปกครองแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นบรรยากาศการเสวนาของห้อง Gen Z ค่ะในงานเสวนาโต๊ะกลม4 Gens อ่านกันสนั่นเมืองที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะหวังให้คนไทยได้อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากสถิติคนละ5เล่มต่อปีเป็น15เล่มค่ะงานนี้ก็เปิดโอกาสให้น้องๆและผู้ใหญ่นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือกันก็ทำให้เห็นว่าส่วนใหญ่นะคะเจเนอเรชั่น Z ค่ะที่อายุไม่เกิน12ปีจะชอบอ่านนิทานค่ะการ์ตูนหนังสือแฟนตาซีความรู้นะคะแล้วก็ประวัติบุคคลสำคัญค่ะส่วนปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการอ่านของเด็กรุ่นนี้นะคะนอกจากสภาพแวดล้อมและฐานะทางบ้านของเด็กที่อาจไม่เอื้อในการเข้าถึงหนังสือแล้วก็พบว่าเด็กหลายคนนั้นติดคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตมากจนไม่อ่านหนังสือนั่นเองค่ะแต่ว่าก็มีน้องๆบางคนนะคะคุณกฤตฐาคุณผู้ชมที่รักการอ่านอย่างจริงจังค่ะอย่างเช่นน้องเบสนะคะณัฐวัฒน์ครองชนค่ะที่เริ่มอ่านหนังสือมาตั้งแต่4ขวบเพราะว่าสนใจในพระพุทธศาสนาค่ะแล้วก็ศึกษาค้นคว้าผ่านการหนังสือผ่านการอ่านหนังสือกว่า200กว่าเล่มนะคะจนไปชนะการแข่งขันค่ะได้เป็นแฟนพันธุ์แท้พุทธทาสภิกขุค่ะเราลองไปฟังกันค่ะว่าน้องๆยุคนี้คิดเห็นอย่างไรกับการใช้แท็บเล็ตค่ะเล่นไหมครับครับก็ถ้าหนังสือจริงๆเนี่ยถ้าความคิดเนี่ยดีกว่าครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยถ้าแท็บเล็ตมีวันแบบหมดมีวันแต่หนังสือต่อให้สักร้อยปีพันปีก็ยังไม่หมดถ้าเราเล่นเกมแล้วก็จะติดแต่เกมแล้วเราก็ไม่รู้เกี่ยวกับหนังสืออย่างนี้ค่ะถ้าเราอ่านหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือแบ่งเวลาเป็นเขตเวลาก็คือเล่นเกมประมาณชั่วโมงหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงค่ะส่วนแล้วก็อีกเวลานึงก็ไปอ่านหนังสืออะค่ะที่จริงแล้วไม่ใช่แค่เด็กเจเนอเรชัน Z นะคะที่ติดเทคโนโลยีจนไม่สนใจอ่านหนังสือเนาะคุณกฤตฐาอย่างพวกเราหรือว่าผู้ใหญ่เจเนอเรชันอื่นเนี่ยก็ติดเทคโนโลยีเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้กระทบนิสัยรักการอ่านไปซะทั้งหมดอย่างรุ่นใกล้เคียงก็คือเจเนอเรชัน Y ค่ะที่อายุระหว่าง13ถึง33ปีก็จะชอบอ่านหนังสือหลากหลายแนวตามความสนใจค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตหรือถ้าเป็นเจเนอเรชัน X นะคะอายุระหว่าง34ถึง48ปีเนี่ยก็จะเห็นว่าหนังสือไทยส่วนใหญ่จะเน้นบันเทิงค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีสาระที่ควรรู้ซึ่งหนังสือดีๆก็หายากและไม่ค่อยน่าอ่านสักเท่าไหร่ค่ะส่วนเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์นะคะอายุ49ถึง67ปีก็ชอบอ่านหนังสือดีๆอย่างเช่นสามก๊กนะคะพลนิกรกิมหวนรวมถึงนิยายสมัยใหม่อย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยค่ะซึ่งคนรุ่นนี้ก็คิดว่าถ้าจะให้คนรักการอ่านนั้นก็ต้องทำหนังสือให้มีคุณภาพด้วยแล้วก็ต้องปลูกฝังให้คนรักการอ่านการเรียนรู้ค่ะซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาคนให้เป็นแบบนี้ได้ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีหรือสื่อสมัยใหม่เข้ามาก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าคนเนี่ยก็จะไม่ทิ้งการอ่านและการใช้สื่อยุคใหม่ให้เป็นประโยชน์เพื่อเข้าถึงข้อมูลและสาระความรู้ในโลกออนไลน์ด้วยค่ะเหมือนพี่เองพี่ก็ชอบอ่านหนังสือแต่พอพี่มีสมาร์ทโฟนปุ๊บพี่สามารถกดเราจะต้องดู Facebook Twitter นู่นนี่นั่น YouTube ก่อนเราถึงจะวางแล้วค่อยมาอ่านหนังสือเราเป็นคนรักการอ่านเองเรายังมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเสพง่ายดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะให้การอ่านนะคะมันเหมือนกับยังอยู่ยังสามารถอยู่ได้ตอนนี้ไม่ว่าคือเราต้องสร้างสำนึกการรักการอ่านก่อนนะให้คนเห็นก่อนว่าอ่านแล้วหนังสือดียังไงการอ่านให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงอ่ะคนก็ตามไปอ่านตามไปพัฒนาตัวเองได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะทำให้คนรักการอ่านต้องมีหนังสือที่ดีหลายคนมักจะพูดว่ารักการอ่านรักการอ่านแต่ไม่ได้แบบพูดถึงหนังสือหรือว่าไม่ให้เกียรติสำนักพิมพ์อันนี้พี่ต้องพูดตรงๆเลยนะคะบอกว่าสำนักพิมพ์เธอมาขายของหรือเปล่า
ก็ฉันทำหนังสือเพื่อมาทำให้ทุกคนอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะผลักดันให้คนทั้งประเทศอ่านหนังสือรักการอ่านต้องมีหนังสือและตอนนี้เนี่ยพี่คิมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะทำให้ทุกคนตื่นตัวว่าเอ้ยหนังสือสำคัญก็กระตุ้นให้สำนักพิมพ์ทุกแห่งเนี่ยผลิตหนังสือที่ดีๆมาแข่งกันมากขึ้นอย่างเงี้ยงานนี้ก็ได้เห็นนะคะว่าคนแต่ละรุ่นก็สนใจอ่านหนังสือไม่แพ้กันค่ะแล้วก็อยากให้คนไทยไม่ใช่แค่ในเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยสนใจอ่านหนังสือมากขึ้นซึ่งข้อมูลที่ได้จากงานนี้นะคะก็จะนำไปวิจัยต่อยอดอย่างจริงจังค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นหันมารักการอ่านหนังสือมากขึ้นด้วยค่ะก็เห็นว่าข้อมูลเมื่อกี้นะทำให้เห็นมุมมองเหมือนกันว่าถ้าจะอ่านในแต่ละวัยจะชอบอ่านประเภทไหนก็ต่างกันเหมือนกันนะคุณเมนิกา